รางวัลมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าแอดหรืองานครีเอทีฟนั้นๆเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้างานมันไม่ว่าดีแค่ไหนแต่ถ้ามันออกไปแล้วมันแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือมันกระตุ้นยอดขายถ้ามันทำไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแชร์วิวคอมเมนต์ไลค์เอนเกจเมนต์เหล่านี้เนี่ยดีนะฮะแต่ถ้าสุดท้ายมันเทิร์นกลับมาเป็นคอนเวอร์ชันหรือยอดขายไม่ได้เนี่ยไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้พฤติกรรมของคอน sumer เปลี่ยนถูกไหมฮะในการเสพสื่อในการใช้ชีวิตผมว่าพฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนเพราะเมื่อก่อนเราเชี่ยวชาญทีวีอย่างเดียวนะทีนี้เราก็ต้องมูฟแล้วว่าแต่ที่บอกว่าตลาดนี่มันมูฟไปในหลายรูปแบบตามผู้บริโภคเพราะฉะนั้นพัฒนาสกิลของเราต้องพัฒนาที่เมื่อก่อนเราพูดถึงวงการโฆษณาจะเห็นทีวีมันเป็นเรื่องแรกอันนี้ผิดละเดี๋ยวนี้ทีวีมันไม่ใช่เป็นทูลเดียวละที่เราต้องทำมัลติแพลตฟอร์มให้ได้การพัฒนาสกิลไปในอนาคตเราจำเป็นจะต้องพัฒนาในหลายรูปแบบผมว่ามันค่อนข้างแมชกับโลกปัจจุบันเลยแหละเพราะเราต้องเพิ่มcapability หรือความสามารถของเอเจนซี่ตลอดซึ่งในสื่ออิงเนี่ยโมเสสโมเดลค่อนข้างชัดเจนมากนะที่ญี่ปุ่นเราทำพิชโอลิมปิก2020ของโตเกียวที่เห็นวีดีโอที่เป็นมาริโอเลยนะในสื่ออิงทำตั้งแต่ช่วยรัฐบาลพิชชิ่งนะคือในสื่ออิงทำถามว่ามันแอดเวอร์ไทซิ่งไหมแอดเวอร์ไทซิ่งในคอนเทกต์เราคือเป็นทีวีนะแต่เขามองนี่คือแอดเวอร์ไทซิ่งมันคือช่องทางในการสื่อสารแบบนึงคือสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งความว่าบิสซิเนสโมเดลของเราคือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารว่าเราต้องไม่ล็อกตัวเองหรือแค่ช่องทางใดช่องทางเรามีความสามารถที่จะ cover ได้ทำไมเราไม่ทำอันนี้คือสิ่งที่พี่มองว่าเราจะ move ไปข้างหน้า goal ของเดนสือง่ายมาก grow client business คือทำให้ธุรกิจของลูกค้าที่เราดูแลเนี่ยมั่นคงแล้วก็เจริญมันไม่มีประโยชน์เลยผมว่าที่เราจะทำงานให้ลูกค้าแล้วมันไม่ได้ช่วยให้ business ของเขาโตขึ้นถ้าเราไม่ทำให้ business โตขึ้นผมว่าเราเสียเวลากันทุกฝ่ายเดนสือก็เสียเวลาลูกค้าก็เสียเวลาการที่จะไปถึงตรงนั้นเรื่องของการ grow business เราต้องมี creative marketing solution ไม่ใช่แกมการทำแอดนอกจากงบที่ลดลงแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานหรือตัวไอเดียที่จะไปอยู่ใน consumer journey เนี่ยครับมันก็มากขึ้นด้วยนะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นรอบๆนะครับเช่น meeting แรกเราขาย TVCแล้วพอลูกค้าซื้อ direction ละ meeting 2เราก็ขายสื่ออื่น outdoor บ้าง KV บ้าง radio บ้างอะไรเงี้ยนะนั่นคือเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเวลาเราไปเนี่ยเราต้องไปแบบ complete journey เลยเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่างบประมาณที่เขาใช้สำหรับแคมเปญนี้มัน implement ออกมาได้ full journey หรือเปล่าตั้งแต่ awareness ไปจนถึง conversionมีน้องเขาถามพี่ว่าเฮ้ยแล้วเดินสื่อข้างหน้าพี่มองไปยังไงพี่บอกเฮ้ยเดินสื่อข้างหน้าเหรอถ้าพี่ทำได้นะถ้าพี่ยังทำอยู่ได้นะเราต้องเป็นบริษัทที่ลูกค้ากล้าเบสกับลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าจะมาทำงานกับเราเราสามารถเบสกับลูกค้าหรือลงทุนร่วมกับลูกค้าได้เลยว่าเราเชื่อว่าเราขายของให้คุณได้เราต้องกล้าขนาดบอกว่าถ้าลูกค้าไม่มีตังค์เนี่ยสมมติมีน้องพูดถึงเจ้าเล็กๆจะมาไหมไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแต่เราเชื่อว่าของคุณดีคุณไม่ต้องจ่ายตังค์เราเลยเรามาเก็บตังค์อันบนยอดขายไหมขายได้ค่อยแบ่งกันนี่คือที่สุดของการเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะเป็น